เอาละครับประเด็นก็คือสังคมฟังแล้วจะเชื่อใครระหว่างน็อตกองสลากพลัสกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องของเรื่องเกิดอะไรขึ้นอยากให้ชมคลิปดังต่อไปนี้ก่อนเป็นคลิปที่น็อตเอามาโพสต์ใน Facebook ของน็อตเองตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ใช่ค่ะวันที่4กุมภาพันธ์23วิแต่โอ้โหมันจับใจความได้นะเรื่องราวได้ค่อนข้างครบถ้วนเชิญเชิญค่ะพี่บอกว่าที่เขาจะรับเธอมานั่งทำอะไรมางอไปเขาไม่ให้เหรอเขาไม่ให้เขาไม่ให้ร้องไห้ดิไม่ให้เขาบอกว่าเป็นชลาของคุณน้องอะไรกลับบ้านเอาละครับไปอ่านข้อความที่น็อตโพสต์ประกอบคลิปยาวๆสักนิดหนึ่งจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นก็ได้เข้าใจค่ะเรื่องราวในคลิปเมื่อสักครู่ใช่ค่ะคำอธิบายนะคะคือคุณน็อตโพสต์นะคะบอกว่าบอกเลยว่าโคตรสงสารลูกค้าลูกค้าเดินทางมารับใบจริงเองจากประจวบคีรีขันธ์มารับกับผมโดยมี DSI ดูแลทำเอกสารตามขั้นตอนทุกอย่างวันรุ่งขึ้นลูกค้าเดินทางไปสำนักงานสลากเพื่อขึ้นเงินรางวัลโดยนำเอกสารหลักฐานและลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปด้วยเมื่อลูกค้าไปถึงสำนักงานสลากกลับถูกเจ้าหน้าที่ไล่โดยให้เหตุผลว่าไม่รับลอตเตอรี่ที่ซื้อจากกองสลากพัดให้มาวันจันทร์ฟังให้ดีนะสาวเมื่อสักครู่ในคลิปซื้อหวยจากกองสลากพัดแล้วถูกรางวัลที่1ใช่ค่ะก็ไปรับใบหวยตัวจริงค่ะจากสำนักงานของน็อตโดยมี DSI ประกบนั่นแหละใช่ทำเอกสารขั้นตอนยืนยันให้พอไปขึ้นเงินวันเขาไล่เลยข้อความต่อไปข้อความต่อมาลูกค้าจะนำบันทึกประจำวันและเอกสารจาก DSI ให้ก็ไม่ยอมดูสุดท้ายผมต้องประสานให้ทนายผมไปดูแลจนทนายผมต้องบอกว่าถ้าไม่ให้ขึ้นก็ขอเหตุผลจะได้ไปลงบันทึกประจำวันพวกคุณถึงยอมขึ้นเงินให้หมายถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งลูกค้าผมโดนไล่จนต้องมานั่งร้องไห้ลูกค้าผมตกงานมาหลายเดือนเหลือเงิน200เลยเจียดมาซื้อลอตเตอรี่ผมไป2ใบแล้วก็ถูกรางวัลที่1แต่กลับต้องมาเจอความยากลำบากในการขึ้นเงินทั้งที่ลอตเตอรี่ก็จ่ายเงินซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายรังแกผมไม่ว่าแต่มารังแกลูกค้าผมแบบนี้จะเอาอะไรกับผมเว็บผมก็ปิดไปแล้วทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินพวกคุณทำกับลูกค้ากับประชาชนแบบนี้หรือแล้วต่อด้วยเครื่องหมายคำถามค่ะโอเคนั่นก็คือวันที่4วันที่4มันเป็น Talk of the Town มันร้อนฉ่าจริงๆนะในโซเชียลมีเดียใช่แล้ววันนั้นวันรุ่งขึ้นทนไม่ไหวทนกระแสไม่ไหววันที่5ค่ะวันหยุดวันที่5ก็คือวันอาทิตย์วันหยุดพันโทหนุนสรรสนาคมผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ชี้แจงผ่านFacebook ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันจ่ายเงินรางวัลที่1ให้ผู้ที่นำสลากจากกองสลากพัดมาขอรับเงินรางวัลครบถ้วนสืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าถูกรางวัลที่1งวด1กุมภาพันธ์2566ที่ซื้อจากกองสลากพัดแต่นำสลากไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกลับถูกไล่กลับนั้นนี่ก็มีคำอธิบายต่อมานะวันที่5กุมภาพันธ์พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แจงว่าช่วงก่อนออกรางวัลในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2566สำนักงานสลากได้รับการประสานงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าสลากงวดวันที่1กุมภาพันธ์2566กรมสอบสวนคดีพิเศษจะยึดอายัดไว้ทั้งหมดสำหรับในส่วนของสลากที่ถูกรางวัลกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลดังนั้นในวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาเมื่อมีผู้สวมเสื้อลายกองสลากพัดนำสลากงวดวันที่1กุมภาพันธ์2566มาขอขึ้นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากจึงไม่สามารถแจกรางวัลให้ได้ในทันทีเนื่องจากไม่เป็นไปตามที่ได้มีการประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษไว้โอเคกลายเป็น3เศร้านะใช่ค่ะกลายเป็นว่าสำนักงานสลากเขาอ้างว่า DSI ประสานมางวดวันที่1ลูกค้ากองสลากพลัสถ้าถูกรางวัล DSI จะดำเนินการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลเองเอ๊ะอ้าว
มันก็แปลกๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็งงๆมันก็ไม่เป็นไรก็ฟังคำที่แจ้งก็งงๆนิดนึงข้อความต่อไปครับต่อมาเมื่อมีผู้นำสลากมาขอรับเงินรางวัลดังกล่าวแสดงเอกสารบันทึกรับต้นฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการลงนาม3ฝ่ายซึ่งประกอบด้วยตัวแทนบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลากพัดกับผู้ติดต่อขอรับฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1และตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากในขณะระหว่างที่รอตรวจสอบเอกสารทางสำนักงานสลากได้มีการประสานไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามเอกสารดังกล่าวหรือไม่หลังจากนั้นเมื่อได้รับคำตอบจากกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าเป็นเอกสารเป็นไปตามเอกสารดังกล่าวจริงโดยเป็นขั้นตอนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กำหนดขึ้นใหม่สำนักงานสลากจึงได้รีบดำเนินการจ่ายรางวัลที่1ให้กับผู้ถือสลากมาขึ้นรางวัลทันทีและผู้ถือสลากมาขอรับเงินรางวัลก็ได้รับเงินรางวัลที่1ไปครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากได้กล่าวขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกที่ทำให้การขึ้นเงินรางวัลมีความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว okay. ไปแล้วน็อตกับสำนักงานสลากพูดเรื่องเดียวกันแต่สาระสำคัญแต่ข้อเท็จจริงไม่ตรงกันไม่ตรงกันใช่มันไม่ตรงกันเพราะอะไรน็อตเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ใน Facebook ของสำนักงานสลากด้วยข้อความดังต่อไปนี้ปัญหาคือไล่ตั้งแต่ไม่เห็นเอกสารจะให้ดูก็ไม่ดูลูกค้าอายเลยเดินออกมาเปลี่ยนให้อีกคนไปขึ้นโดยไม่ใส่เสื้อกองสลากพัดก็ไล่อีกสุดท้ายทนายผมรีบไปไล่อยู่10นาทีจนต้องบอกว่ามีเหตุผลอะไรถึงไม่ขึ้นให้บอกมาจะไปแจ้งความไว้ถึงยอมให้ขึ้นแทนที่ลูกค้าผมจะมีความทรงจำดีๆในการถูกรางวัลที่1กลับกลายเป็นประสบการณ์โดนไล่หมูเป็นหมาลูกค้าบอกเองผมโคตรเสียใจเลยที่ทำหน้าที่ตัวเองได้แย่ขนาดนี้น็อตเป็นคนโพสต์ค่ะข้อความนี้ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของฟันโทนนุ่นนั่นแหละใช่ไปโพสต์เองเลยด้วยตัวเองนั่นแหละหลังจากนั้นสักครู่เดียวค่ะน็อตก็หันกลับมาละเลงต่อใน Facebook ของน็อตเองใช่ค่ะชัดเจนเกินไปว่าต้องการที่จะทำลายเราลูกค้าแค่ใส่เสื้อก็ขึ้นไม่ได้ประเทศนี้มีคนใส่เสื้อลายกองสลักพัดหลายหมื่นคนทุกคนไม่ได้ทำอะไรผิดแม้แต่ผมแต่คุณเอาลายเสื้อมาปฏิเสธลูกค้าที่มาขึ้นเงินรางวัลตามกฎหมายผมว่ามันน่าจะเป็นการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตอำนาจไปหน่อยมันจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือไม่เสื้อกองสลักพัดไม่ใช่อาชญากรรมและเรากำลังจะขายเสื้อกองสลักพัดระวังเจอกระแสใส่เสื้อกองสลักพัดไปขึ้นเงินนะครับน็อตก็แรงนะก็แรงน็อตก็แรงนะน็อตก็ตอบโต้ทันทีไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนี่ยอัดชั่วโมงนี้สำหรับน็อตนะคะไม่มีอะไรนอกจากเสมอตัวค่ะหรือแพ้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องอะไรคะตำรวจทั่วประเทศพยายามจะไปโน้มน้าวให้ลูกค้ากองสลาก plus มาแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีเอาผิดกับน็อตกองสลาก plus ฐานขายหวยเกินราคาแต่ปรากฏว่าลูกค้าหลายรายเขาก็มาฟ้องสังคมนะเขาบอกว่าเขาก็ยินยอมนั่นเป็นค่าธรรมเนียมค่าบริการเขายินยอมเขาเต็มใจแล้วเขาจะไม่มาฟ้องน็อตด้วยผมว่าเป็นเรื่องของท่าทีเป็นเรื่องของวิธีคิดเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วล่ะค่ะกลไกรัฐเนี่ยกลไกรัฐเนี่ยควรจะมีวิธีคิดควรจะมีทัศนคติต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะความจริงมันมีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นแหละไม่ว่าใครจะพูดอะไรอย่างไรความจริงมีอยู่หนึ่งเดียวใจเย็นๆ